อจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่งเป็นการใส่ลูกสูบนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชาร์ปก้านนะครับตัวนี้ได้มีการเปลี่ยนชาร์ปอกแล้วก็เปลี่ยนข้อเบี่ยงไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการใส่ฝาสูบเข้ามานะครับในตัวของฝาสูบผมจะเกริ่นนำไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนที่ใช้รถเพิ่งเข้ามาดูคลิปนะครับหรือว่าดูไม่ต่อเนื่องนะครับก็จะได้เล่าว่าตอนต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่ผมจะนำเสนอนะครับซึ่งการประกบแข้งแล้วเดี๋ยวผมก็จะเตรียมฝาสูบเพื่อจะนำมาประกบกับเสื้อสูบนะครับของ 2JVVTI ซึ่งจะเป็นการโอเวอร์ฮอลเครื่องครั้งใหญ่นะครับผมติดตามมาเลยนะครับผมดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับ EP นี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเป็นการจะเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะประกอบเข้าไปในเครื่อง 2JVVTI นะครับผมจะทำการฉีดสเปรย์เข้าไปที่ปะเก็ตฝาสูบนะครับปะเก็ตฝาสูบของ 2JVVTI เนี่ยจะมีขนาดที่บางนะครับบางกว่า 2J Turbo นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับว่าสำหรับเครื่อง NA เครื่องที่ไม่มีการอัดอากาศของเทอร์โบนะครับปะเก็ตฝาสูบจะมีขนาดที่บางกว่าเครื่องที่มีการอัดอากาศของเทอร์โบนะพูดกันง่ายๆก็คือถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเครื่อง NA เนี่ยลดกำลังอัดเครื่องเทอร์โบเป็นการเพิ่มกำลังอัดนะครับตัวนี้เป็นฝาสูบของ2JBV นะครับมีการปรับแต่งวาล์วแล้วก็บาร์วาล์วนะครับรวมทั้งเปลี่ยนยางหมกวาล์วเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวของ 2JBV Turbo เนี่ยตัวแคมชาร์ปฝั่ง ID กับฝั่ง ICE เนี่ยทางฝั่ง ID เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของตัวลูกตุ้ม VVTI นะครับในฝั่งของ ICE จะไม่มีลูกตุ้ม VVTI นะครับฉะนั้นตอนประกบฝาสูบเราจะต้องดูตำแหน่งของน้ำมันเครื่องที่ฉีดขึ้นมาหล่อเลี้ยงฝาสูบด้วยนะครับหลังจากที่ผมประกบฝาสูบเข้าไปแล้วผมก็จะเตรียมแหวนรองน็อตฝาสูบเพื่อจะประกอบตัวน็อตฝาสูบเข้าไปในตัวฝาสูบนะครับในส่วนของลูกตุ้ม VVTI เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งพร้อมกับผ่าลูกตุ้ม VVTI ออกมาให้เห็นเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วก็หลักการทำงานเป็นยังไงนะครับยังไงเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามก็รบกวนกรุณานะฮะกดติดตามผมนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับได้ผลิตคลิปออกมาใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมส่วน FC ของผมนะครับก็ขอบคุณมากมายเลยนะที่กดติดตามด้วยกด Subscribe แล้วนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์อีกนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากที่ใส่น็อตฝาสูบเข้าไปนะครับก็ต้องใช้ด้ามขันปอนนะขันเข้าไปนะในการขันปอนเนี่ยเราต้องขันตามสเปคของเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 2JVVTI นะครับฉะนั้นต้องใช้การขันปอนที่หนักหน่วงมากเลยนะครับเพราะว่าปะเก็นมันเป็นปะเก็นบางนะครับฉะนั้นโอกาสที่รั่วเนี่ยจะต้องไม่มีเลยนะครับคำว่ารั่วนี่หมายถึงปะเก็นหนาเวลาเราอัดลงมาเนี่ยพื้นที่หน้าตัดหน้าสัมผัสของปะเก็นฝาสูบมาของฝาสูบแล้วก็ของเสื้อสูบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ในการบีบอัดของปะเก็นฝาสูบนะครับแต่ถ้าปะเก็นแผ่นเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ทอร์กในการขันสูงมากๆเลยนะครับถ้าขันไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดฟองอากาศขึ้นที่หม้อน้ำทันทีเลยนะครับส่วนปะเก็นเทียมเนี่ยผมแนะนำอย่าใช้นะครับปะเก็นที่เป็นไฟเบอร์หรือปะเก็นกระดาษผมก็ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเนื่องจากว่าตัว NA เนี่ยตัวเครื่อง NA เนี่ยมันเป็นการลดกำลังอัดแบบเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเป็นพวกเทอร์โบเนี่ยอันนี้พอยังอนุโลมแต่จริงๆก็ไม่ควรเหมือนกันนะคุณจะใช้ของแท้ดีกว่านะแต่เพียงแต่ว่าตัวที่เป็น NA เนี่ยมันมี
ขนาดของปะเกียนฝาสูบที่บางกว่ามากเลยนะเป็นแค่แผ่นเดียวนะครับส่วนของตัวเทอร์โบเนี่ยจะมี3แผ่นซ้อนกันนะในการตั้งวาล์วนะครับตั้งวาล์วผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับเป็นการตั้งวาล์วของ1JGTE ก็คือตัวเทอร์โบนะครับหลักการเหมือนกันครับก็ใช้Binding Order ของ6สูบนะครับก็มีการตั้งวาล์วเหมือนกันนะเหมือนพวก4สูบเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนะเทคนิคก็ผมบอกไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็ลองเอามาประยุกต์กันใช้ดูนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมตอบตรงจุดไหนก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะผมก็จะเข้ามาตอบนะครับยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเลยนะครับตัวนี้เป็นการประกอบของเครื่อง 2JBBTI ก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็มันมีความลับอีกนะครับตัวลูกตุ้มของ 2JBB นะครับว่ามันทำงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันอีก EP นึงนะในการพาลูกตุ้ม 2JBBTI นะครับผมอีกสิ่งหนึ่งผมลืมบอกไปนะครับตัวซีนเผาเราลิ้นนะของฝาดำฝาขาวนะจะต่างกันสิ้นเชิงกับตัวของ VV เลยนะครับตัวของ VV จะมีขนาดที่บางกว่ามากเลยนะครับแล้วก็ตัวของฝาดำฝาขาวหรือว่าตัว GE เนี่ยจะมีความหนามากกว่านะครับแล้วก็เผาเราลิ้นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกถ้วยเหมือนกันนะครับแผ่นจิมเนี่ยของตัว VV เนี่ยมีสเปคที่มากกว่าของฝาดำฝาขาวนะครับถ้าเราตั้งวาล์วนะครับเราสามารถหยิบยืมของตัว VV มาได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนมากของ 2JBB มันจะมีขนาดที่โอเวอร์ไซส์มากกว่าแต่เมื่อมีการติดแก๊สเนี่ยมันจะต้องลดโอเวอร์ไซส์ลงมาฉะนั้นเวลาทำก็ต้องใช้สูตรที่ผมเคยบอกไว้นะครับ T บวก N ลบกับจำนวนฟิลเลอร์เกจที่โรงงานกำหนดมานะครับหลังจากที่ผมประกอบแคมชาร์ปทั้งคู่นะทั้งซ้ายทั้งขวาทั้ง ID ไอเสียนะครับผมจะใช้แผ่นกันฝุ่นนะครับปิดกั้นก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะใส่เฟืองขับสายผ่านนะครับหรือว่าผมเรียกว่าเฟืองลูกตุ้ม VV นะในฝั่งของขวาตัวนี้เป็นเฟืองขับสายพานฝั่งซ้ายก็คือฝั่งไอเสียนะจะสังเกตได้นะครับว่า Toyota เนี่ยจะใส่ VVTI ในฝั่ง ID นะครับในฝั่ง ID นะดูดีๆนะครับในของ Honda เนี่ยจะใส่ในฝั่งไอเสียนะครับเราต้องใช้ปอนในการขันน็อตเบอร์17ที่ล็อกตรงเฟืองขับสายพานเหล่านี้ในฝั่งของไอเสียนะครับในฝั่งของ ID จะใช้หกเหลี่ยมเบอร์10นะครับแย่เข้าไปเพื่อจะทำการล็อกตัวลูกตุ้ม VVTI นะครับในการล็อกลูกตุ้ม VVTI ต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะครับต้องใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็ในการประกอบตัวโซลีนอยด์ของ VV เราอย่าเพิ่งประกอบมันนะครับเพราะว่าจุดเสียของตัวนี้ก็คือปลั๊กโซลีนอยด์ VV นะมันชอบแตกนะครับฉะนั้นผมจะไม่มีการประกอบในตอนที่จะยกเครื่องจนกว่าผมจะยกเครื่องลงไปที่ในบอดี้ของรถนะผมถึงจะประกอบโซลีนอยด์ VVTI เข้าไปนะครับว่ามันมีความบอบบางมากเลยนะครับส่วนของซีนข้อเบี่ยงหน้าหรือว่าซีนฝาหน้าเนี่ยจะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็น 1J ฝาดำฝาขาวนะ 2J ฝาดำฝาขาวรวมทั้ง 1JBB 2JBB เนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็สามารถใส่ทดแทนกันได้ในส่วนของตัวฝาข้อวาล์วเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวฝาดำฝาขาวเลยนะฮะไม่เหมือนกันต่างกันลิบลับเลยนะฮะจะมีฝั่งไอเสียเนี่ยจะเป็นตัวสั้นฝั่ง ID จะเป็นตัวยาวนะครับหมายถึงยางฝาข้อวาล์วนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในส่วนของฝาข้อวาล์วจะไม่มีขนาดเท่ากันนะจะมีขนาดเหลื่อมล้ำกันนะครับตัวนี้คือฝาสูบที่ผมทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปะเกียน
ฝาสูบนะครับประเก็นฝาสูบเข้าเป็นไฟเบอร์นะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับถ้ามีประเก็นแตกเนี่ยรอบเครื่องมันจะขึ้นสูงแล้วมันก็จะฟ้องเป็นลีนนะครับฟ้องเป็นลีนนะไม่ฟ้องเป็นลิสนะครับเมื่อมีอากาศเข้ามากมันก็จะเป็นลีนนะครับผมก็ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับส่วนของมาร์คสายพานเราลิ้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกับ 1J ฝาดำฝาขาว 2J ฝาดำฝาขาวเหมือนกันนะตัว 1J BB 2J BB เนี่ยก็เหมือนกันนะครับตัวข้างล่างที่เป็นเฟืองขับสายพานที่ติดอยู่กับข้อเวียงล่างจะมีจุดเล็กๆนะเป็นจุดไหลป่านะต้องตรงกับขีดของเฟืองขับสายพานเหลาลิ้นนะครับส่วนตัวบนก็จะตรงกันนะครับไปดูในฝาหลังของตัวฝาหลังของสายพานเหลาลิ้นนะครับก็จะตรงกันนะครับเมื่อตรงกันทั้ง3จุดเราก็จะดึงสลักไฮดรอลิกที่เป็นตัวตั้งสายพานไฮดรอลิกนะครับตัวตั้งสายพานไฮดรอลิกจะทําหน้าที่คงสภาพความตึงของสายพานเหลาลิ้นไว้ตลอดเวลานะครับเมื่อมีการหย่อนเนี่ยตัวไฮดรอลิกก็จะดันให้ลูกลอกบังคับให้สายพานตึงนะตลอดเวลานะครับฉะนั้นข้อดีของตัวตั้งสายพานไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะทำให้สายพานเราตึงตลอดเวลานะครับถ้ามีสายพานหย่อนเนี่ยมันจะตีฟาดเข้าไปกับฝาครอบสายพานเหลาลิ้นด้านหน้านะครับเหมือนกับพวก 4A นะเห็นไหมครับเวลามันหย่อนเนี่ยมันจะฟาดนะครับแต่ถ้าเป็นโซ่นะถ้ามันหย่อนเนี่ยมันจะฟาดจนฝาครอบโซ่เนี่ยชำรุดเสียหายได้นะครับในตัวของไฮดรอลิกเนี่ยจะไม่มีการฟาดของสายพานนะครับจะมีก็คือสายพานมันขาดเพราะว่ามันหมดอายุนะครับมันก็จะขาดไปเลยนะครับผมในส่วนของฝายางฝาครอบวาล์วนะครับในฝั่งของไอเสียจะสั้นกว่าฝั่งของไอดีนะครับตัวของ VB จะไม่ตรงกับตัวของฝาดำฝาขาวนะครับฝาดำฝาขาวเนี่ยมันก็จะแยกออกไปอีกนะครับว่าเป็นหยักหรือไม่หยักนะครับแต่ถ้าเป็นเทอร์โบจะไม่มีหยักอะไรประมาณนี้นะโอ้มันเยอะเหมือนกันนะรายละเอียดเนี่ยเรียกว่าผมเนี่ยพูดกันจนเป็นชั่วโมงเลยอย่างนี้ยังแบบรายละเอียดมันยุ่มยิ้มยิบยับเยอะแยะมากมายเลยนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะในการใส่อะไรมันมีเยอะนะแล้วเราต้องเรียกอะไรให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็อะไรที่มันถูกต้องเราใส่เข้าไปในอุปกรณ์ของเครื่องตัวนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เราผิดพลาดนะครับถ้าเราซื้ออะไรมาผิดเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วทากาวไปแล้วเนี่ยเราจะคืนเขาไม่ได้ฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูให้ดีก่อนที่จะทำการทากาวหรือว่าใส่อะไรเข้าไปในอะไรที่เราจะใส่หรือเราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับฟังผมมาเนี่ยไม่มีสคริปต์นะฮะไม่มีสคริปต์คือเปิดมาเนี่ยผมก็ใส่ให้อย่างเดียวเลยนะก็ถ้าผิดพลาดแบบประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสมองมันคิดมาไงผมก็พูดไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำบ่อยๆนะเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเกิดความเคยชินพอเห็นภาพมาปุ๊บผมก็บรรยายทันทีเลยนะครับโดยไม่มีการเขียนสคริปต์แล้วก็ไม่มีการทำการบ้านอะไรทั้งสิ้นเลยนะอันนี้สารภาพเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะผมมานั่งดูตอนที่ผมเรนเดอร์คลิปตัวที่2แล้วผมลืมบอกไปนะครับว่าตัว VB จะไม่มีจันจ่ายนะจะสังเกตได้จะไม่มีจันจ่ายตัวฝาดำฝาขาว 1J ฝาดำฝาขาว 2J ฝาดำฝาขาวเนี่ยจะมีตัวจันจ่ายนะครับก็คือจ่ายไฟไปที่คอยเนี่ยเอาง่ายๆระบบจ่ายไฟของฝาดำฝาขาวเนี่ยไปที่คอยโดยใช้จันจ่ายนะก็คือจ่ายค่าน้ำค่าไฟโดยอาจารย์จันจ่ายนะแต่ในส่วนของ 1JBB 2JBB เนี่ยใช้วิธีการจ่ายไฟโดยพันนะฮะคือน้องพันในที่นี้ก็คือเซ็นเซอร์เผาข้อเวียงนะผมเรียกว่าพันนะพันเนี่ยก็จะส่งสัญญาณเป็นเคิร์ฟนะครับเป็นเคิร์ฟเข้าไปที่กล่อง ECU ก็จะประมวลผลออกมาแล้วก็ไดรฟ์เป็นไฟไปที่คอยจุดระเบิดนะครับ
คอยจุดระเบิดของ2 JVB ก็จะเป็นมีทั้งหมด3คู่3คู่ก็เท่ากับ6สูบถูกไหมครับนะครับหลังจากที่ทำการใส่เรียบร้อยผมก็จะใส่ท่อ ID นี่คือขั้นตอนที่สำคัญนะครับท่อ ID เนี่ยจะใช้เป็นปะเกนที่เป็นไฟเบอร์นะเป็นไฟเบอร์หรือว่าแมกกาไลท์อะไรสักอย่างหนึ่งครับมันหนามากนะครับฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระวังนะครับผมเคยเจอรถที่ตัวมันต้องเรียกเป็นแมกกาไลท์นะครับมันเป็นปะเกนแมกกาไลท์นะฮะถ้ามันแตกเนี่ยอากาศมันจะรั่วเข้ามานะครับพอมันรั่วเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นโค้ดเกี่ยวกับลีสกาลีนนะฮะมันจะเป็นลีนนะฮะเป็นลีนก็คือมันบางนะครับฉะนั้นตรงจุดที่ต้องระวังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะซ่อมแซมรถของเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะใต้ของท่อ ID เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์น้ำนะครับแล้วก็เกความร้อนนะครับแล้วก็น็อกเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เกน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันหล่อลื่นนะครับมี3สิ่งมี4สิ่งที่เป็นข้อระมัดระวังด้วยน็อกเซ็นเซอร์ทำงานยังไงนะครับมันมีความสำคัญยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะแยกออกไปให้ดูนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์น้ำนะครับเซ็นเซอร์น้ำเนี่ยง่ายๆก็คือเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำนะครับมันก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียในการสั่งให้กล่อง ECU เนี่ยทำงานยังไงนะครับพวกนี้มีความสำคัญหมดนะครับน็อกเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์น้ำหรือว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำเนี่ยสองตัวนี้ก็มีความสำคัญมากๆนะครับส่วนเกณฑ์ความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันร้อนขนาดไหนเย็นขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนซีนท้ายเครื่องซีนท้ายเครื่องก็จะเหมือนกันหมดครับ 1J Turbo 2J Turbo 1J ฝาขาวฝาดำนะ 1JVV 2JVV เหมือนกันหมดครับแล้วก็ผมก็ใส่ไฟวินซึ่งเป็นไฟวินเกียร์ออโต้นะครับฉะนั้นการใส่นี่ต้องระมัดระวังนะมันจะมีแผ่นสเปเซอร์แล้วก็ไฟวินนะครับแล้วก็แหวนกันน็อตนะครับมันจะครอบอยู่ข้างหน้าต้องระวังแล้วก็ตัวของไฟบินเนี่ยมันจะมีหน้า A หน้า B นะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะถ้าใส่สับกันเนี่ยสตาร์ทนี่จะมีเสียงดังของแรงสตาร์ทอย่างรุนแรงมากมายเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้ปอนขันตัวท่อของน็อตไฟบินนะครับเพื่อจะทำให้มันแน่นที่สุดนะครับเพราะว่าเวลามันเข้าไปเนี่ยถ้ามันมีแก๊ปหรือว่ามีช่องว่างของน็อตหรือว่ามันน็อตมันไม่แน่นเนี่ยตัวของไฟวินเนี่ยมันก็จะตัดน็อตให้ขาดเลยนะครับแต่ถ้าน็อตมันแน่นเนี่ยตัวไฟวินมันจะไม่ขยับไปไหนมาไหนได้มันก็จะไม่มีพลังในการตัดโลหะหรือว่าตัดน็อตนั้นได้นะครับฉะนั้นตรงนี้สำคัญสุดๆนะครับผมเคยเล่าครั้งหนึ่งนะครับเคยตอนเป็นเด็กนะรุ่นพี่ผมทำเครื่องโรตารี่นะครับเครื่องโรตารี่นะครับเสียดายมากเลยนะครับก่อนที่จะทำ YouTube ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเอาเครื่องโรตารี่นะฮะที่เป็นหน้าปกของช่องนะฮะรถสีส้มนะฮะนั่นแหละคือเครื่องโรตารี่นะครับเสียดายมากเลยนะฮะผมคิดช้านะฮะถ้าคิดเร็วเนี่ยผมคงมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเครื่องโรตารี่หรือว่าเครื่องเราเรียกว่าโรตารี่เป็นลูกสูบสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้เนี่ยผมจำได้ติดตาเลยนะน็อตไฟวินเขาขันไม่แน่นนะตอนเขาเทสรถนะครับไฟวินตัดน็อตเนี่ยน็อตคือน็อตมันขาดขึ้นมาเลยนะตัวไฟวินเนี่ยมันเหมือนกับกงจักรเลยนะครับมันหลุดออกไปชนกับเกียร์เนี่ยเกียร์ทะลุขึ้นมานะทะลุซุ้มที่อยู่บอดี้เนี่ยถ้ามันมีแรงมากกว่านั้นเนี่ยมันตัดซุ้มบอดี้ขึ้นมาตัดขาคนขับเลยนะฮะตอนนั้นสยองมากเลยนะครับคือมันเหมือนกับเลื่อยที่พลังสูงๆเลยนะครับยิ่งเป็นเครื่องโรตารี่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็น3โรเตอร์นะฮะ3 โรเตอร์ก็เท่ากับ6สูบนะครับแรงมากเลยแต่ CC มันน้อยนะ CC แค่1,600เองนะครับแต่ว่ามันสามารถผลิต
ม้าที่สูงมากเลยนะอันนี้ก็เสียดายมากเลยนะที่ไม่ได้ถ่ายไว้นะว่าการทำเครื่องโรตารี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะทำยากมากเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะทำให้มันติดเครื่องได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเทคนิคซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะครับหลังจากที่ผมประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็จะทำการหย่อนเครื่องลงไปในบอดี้ของรถนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันนะครับยังไงบ้างครับมหากาพย์ของ 2JVVTI นะฮะนี่ก็ออกมาจากประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ผมทำนะมาตั้งแต่เด็กนะสะสมมาเรื่อยๆนะผมก็เรียนรู้กับเครื่อง J นะเป็นเครื่องที่มีคุณสำหรับผมมากเลยนะเพราะว่าทำผมได้ฝึกฝนเกี่ยวกับเครื่อง6สูบมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับซึ่งเมื่อผมเข้าใจเครื่อง6สูบแล้วเครื่อง4สูบเนี่ยผมก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับรวมทั้งผมเข้าใจในระบบของ VVTI ผมก็ยังได้เข้าใจในระบบของVV รุ่นใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นพวก 2TR 1TR หรือว่าพวก 3ZZ อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะก่อนที่ผมจะรู้จักกับเครื่อง J เนี่ยผมรู้จักกับเครื่อง B16A ก่อนนะครับเพราะว่าผมเล่น B16A มาก่อนนะครับตัว B16A ก็มีระบบVTEC นะครับ VTEC อันนั้นมีความรุนแรงด้วยนะแล้วก็ขับสนุกด้วยเดี๋ยววันหลังนะถ้ามีเข้ามาผมก็จะทำให้เห็นนะครับเสียดายมากเลยนะครับแม่ถ้าคิดถึงตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะทำ YouTube ตั้งแต่เมื่อผมเริ่มทำนะฮะผมสารภาพเลยผมคิดช้ามากตอนนั้นนะฮะมีทั้งเครื่อง B16A B18 B16B นะฮะเครื่อง RB20 นะแล้วก็เครื่อง 1J 2J นะ J Turbo เครื่อง Mazda นะ BP BP Turbo อะไรเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยนะเสียดายจริงๆนะครับแล้วก็ตอนวางเครื่อง H22A นะอยู่ในแอคคอร์ดตาเพชรอีกซึ่งแม่เป็นอะไรที่คืออยากให้เพื่อนๆที่ใช้รถได้เห็นนะครับว่ามีการดัดแปลงยังไงนะฮะสำหรับตอนยุคแรกๆในการทำนะครับรวมทั้งมีช้างเหยียบผมก็วางเครื่องอยู่นะเป็นเครื่อง B5 นะ B5 ของ Mazda นะครับนั่นก็ไม่ได้ทำไว้เสียดายมากเลยนะในส่วนแล้วก็ตอนขั้นตอนในการเดินสายไฟก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าตอนนั้นไม่รู้นะไม่รู้ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตมันเป็นแบบนี้นะผมก็ไม่รู้นะแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะออกแล้วแปลกจริงๆนะตอนที่ไม่รู้นี่ก็อยากจะเข้านะพอตอนรู้แล้วก็จะอยากจะออกนะมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องรู้นะว่ามันเป็นอะไรนะครับพูดถึงเรื่อง 2JBB นี่ก็1UZ ก็ทำนะก็ทำเพราะลืมไปนะฮะระบบระบายความร้อนผมลืมอธิบายนะฮะระบบระบายความร้อนของคันนี้ใช้ฝีปั๊มนะฝีปั๊มโดยการกึ่งของตัวBM นะ E46 นะครับเป็นฟีปั๊มนะไปเข้าไปประยุกต์เข้าไปที่หน้าแปลนของเครื่อง J นะตัวนี้ผมลืมในการรีวิวในตัวของพัดลมนะเดี๋ยวไว้วันหลังดีกว่านะในส่วนของการระบายความร้อนของหม้อน้ำของเครื่อง J เนี่ยมีทั้งหมด3อย่างนะก็คือแบบพัดลมติดตัวมาแล้วก็แบบไฟฟ้าแล้วก็แบบไฮดรอลิกนะแบบไฮดรอลิกเนี่ยกำลังทำอยู่นะเดี๋ยวเจอแน่นะสำหรับเครื่อง 1J Turbo เป็นพัดลมไฮดรอลิกพัดลมไฮดรอลิกจะทำงานยังไงมีกล่องยังไงอธิบายให้ฟังทุกอย่างเลยนะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะเพราะว่าครั้งหนึ่งจะได้ทำไว้นะครับไว้ดูตอนแก่นะว่าผมเคยทำเครื่องที่สมัยที่ผมเป็นเด็กเป็นยังไงนะเอาไว้ผมแก่ตัวมาไม่มีแรงนะผมก็จะนั่งดูว่าผมเนี่ยยังมีความจำ
ดีขนาดไหนในอายุขนาดนี้และในตอนแก่เนี่ยผมยังจะจำได้ใหม่นะครับในส่วนของออยคูลเลอร์เกียร์นะครับออยคูลเลอร์เกียร์ช่างคนเก่านะที่เขาวางเครื่องมาอันนี้เราไม่ต้องเอ่ยถึงแล้วเราไม่ต้องไปว่าเขานะครับเขาไม่ใส่ออยเกียร์มามันทำให้เกียร์เสียหายนี่ครับเกียร์ตัวนี้มันทำให้เสียหายนะครับเป็นที่มาของวินาศสันตโลนะครับเราก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องเอ่ยถึงนะเรามีหน้าที่ทำให้มันดีขึ้นนะเราก็ต้องใส่ออยเกียร์เข้าไปเพื่อจะลดความร้อนสะสมที่อยู่ในน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับทำให้เกียร์น้ำมันเกียร์เนี่ยซึ่งมีความสำคัญสำหรับเกียร์ออโต้นะครับมันมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนานขึ้นนะเท่ากับอายุที่เขาจะต้องกำหนดไว้ในการเปลี่ยนก็คือ 40,000 โลแต่ถ้าเราไม่มีออยล์คูลเลอร์เกียร์เนี่ยมันก็จะทำให้ความร้อนสะสมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับต้องใช้เวลาในการรันอินมันสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำการไปเทสรถแล้วก็ไปจูนรถในขณะเทสด้วยนะครับยังไงผมก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ติดตามผมมานะครับตลอดตั้งแต่ที่ผมทำ YouTube มาผมขอบคุณมากมายเลยนะครับส่วนผู้ที่ยังไม่กดติดตามก็ขอความกรุณากดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ผมได้ผลิตคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมนะครับผมพยายามทำเจาะแล้วก็พยายามทำรีวิวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับโดยที่ผมใช้ประสบการณ์ของผมเล่าเรื่องราวผ่านคลิปนะครับยังไงถ้าผิดถูกประการใดผมขอรับผิดชอบคนเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับทีมงานนะครับเพราะผมเป็นคนอธิบายให้ฟังนะครับยังไงผมขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเจอกับผมได้ใหม่นะในคลิปหน้าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะที่สำคัญนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเยอะๆเลยนะครับจะเป็นกำลังใจมากๆเลยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยยิ่งดีนะครับอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอยากให้ผมอธิบายตรงจุดไหนอยากให้ผมเน้นตรงจุดไหนก็ใต้คอมเมนต์มานะครับขอบคุณมากมายนะครับสวัสดีครับผม